สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับคลิปนี้แฟนโซนคอมเมนต์จะมานำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่เขาได้ชื่นชมฟอร์มการเล่นของออมสินสสิภาพรจันทวิสุทธิ์หัวเสาทีมชาติไทยนะครับซึ่งก่อนจะไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยเรามารู้จักกับออมสินสสิภาพรจันทวิสุทธิ์ก่อนนะครับออมสินนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ25ปีนะครับมีส่วนสูงคือ178เซนติเมตรนะครับเป็นสาวอยุธยานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกับโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์โรงเรียนกีฬานครนนท์แล้วก็ต่อยอดมาในม.รัตนบัณฑิตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในสโมสรไดมอนด์ฟู้ดนะครับออมสินเนี่ยมีไอดอลก็คือออนุมาสิทธิรักษ์นะครับก็เป็นตำแหน่งที่ต้องบอกว่าคล้ายคลึงกันแล้วก็มีลูกเสิร์ฟที่ต้องบอกว่ากระโดดตบหนักเหมือนกันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นออนุมา2นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับซึ่งออมสินเนี่ยก็เป็นคนที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับหลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในเกมที่ไทยชนะตุรกีนะฮะต้องบอกว่าออมสินเนี่ยลงมาในเซตที่4ที่5เนี่ยมีลูกเสิร์ฟในเซตที่4เนี่ยซึ่งทำแต้มได้5แต้มนะครับแล้วก็มีลูกรับบอลลูกตบต่างๆต้องบอกว่าเป็นคนที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวนะฮะจนเพจของวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการเนี่ยลงในคลิปวอลเลย์บอลเวอร์นะฮะเป็นการตัดไฮไลท์ผลงานของออมสินเนี่ยซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่ามียอดวิวเกิน1ล้านวิวไปแล้วนะครับในเพจของวอลเลย์บอลเวอร์นะฮะก็ต้องชื่นชมออมสินนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆก่อนที่แอดมินมาเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์กันครับว่าเขาชื่นชมออมสินอย่างไรบ้างนะครับโดยความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าสสิภาพรถือเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆในแมตช์นี้เธอมีลูกเสิร์ฟที่เป็นอาวุธที่อันตรายมากมุมมองต่อมานะครับสสิภาพรมีบทบาทกับทีมไทยมากๆในเซตที่4และ5เธอเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้ไทยชนะตุรกีคอมเมนต์ต่อมานะครับตัวละครลับของไทยในแมตช์นี้คือสสิภาพรเธอมีลูกเสิร์ฟและการรับบอลแรกที่ดีมากๆมุมมองท่านต่อมานะครับฉันทึ่งในฟอร์มการเล่นของสสิภาพรเธอเป็นคนที่สร้างความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยในเซตที่4และ5คอมเมนต์ต่อมานะครับสสิภาพรเธอมีรอยยิ้มความสดใสล่าเริงในการเล่นเอนเตอร์เทนต่อคนดูเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของสาวไทยจริงๆมุมมองต่อมานะครับผมสสิภาพรรับบอลตบรับเสิร์ฟได้ดีมากๆเลยฉันขอชื่นชมนักกีฬาไทยคนนี้จริงๆเธอคือคนสำคัญในการชนะตุรกีคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยแก้เกมเปลี่ยนตัวได้ดีมากๆสสิภาพรเป็นผู้เล่นที่ทำให้ฉันเซอร์ไพรส์มากๆเธอเก่งและเอนเตอร์เทนมากๆมุมมองต่อมานะครับออนุมา2ใช่ไหมสำหรับสสิภาพรเธอเสิร์ฟได้หนักและมีลูกรับบอลที่ดีมากๆเลยมุมมองต่อมานะครับน่าสนใจมากๆสำหรับสสิภาพรเธอกระโดดเสิร์ฟได้หนักมากๆทำให้ตุรกีไปไม่เป็นเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับสสิภาพรของไทยเล่นด้วยความสนุกทำให้มีผลงานที่ดีตามมาด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยมีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นอาวุธลับอีกหนึ่งคนนั่นก็คือสสิภาพรเธอทำได้ดีมากๆในเกมกับตุรกีคอมเมนต์ต่อมานะครับผมชอบฟอร์มสสิภาพรสาวไทยคนนี้มีทีเด็ดมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับสสิภาพรจากไทยคือผู้เล่นที่ปราบตุรกีได้ดีมากๆเลยมุมมองต่อมานะครับอิจฉาทีมไทยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่เก่งขึ้นมาหลายคนมากๆและคอมเมนต์มุมมองสุดท้ายนะครับฟอร์มของสสิภาพรมันน่าเหลือเชื่อมากๆต้องติดตามกันต่อไปและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่เขามาชื่นชมสสิภาพรนะครับผมก็ต้องขอบคุณพวกเขาด้วยนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโปแลนด์ทีมอันดับ13ของโลกในวันที่28กันยานะครับเป็นคืนวันที่27เวลา1:30 นะฮะ1:30ก็คือเช้าวันที่28นั่นนะครับผมก็ติดตามกันต่อนะครับ